ราบที่4กรมทหารราบที่17จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจพร้อมคณะครูโรงเรียนบ้านแหวนโค้งและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในช่วงที่ผ่านมาโดยช่วยกันซ่อมแซมอาคารหลังคาโรงเรียนบ้านแหวนโค้งตำบลแหวนโค้งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังคาของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถูกอิทธิพลของพายุฤดูร้อนพัดจนได้รับความเสียหายหลังคากระเบื้องเนี่ยปลิวไปนะคะบางส่วนแล้วก็มีที่แตกหักกำลังพลได้ช่วยกันรื้อกระเบื้องหลังคาที่เสียหายและปูกระเบื้องหลังคาใหม่ทั้งหมดเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงนอกจากนั้นแล้วก็ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตาเหมาะสำหรับการเรียนการสอนซึ่งเดี๋ยวอีกสักประมาณสัปดาห์2 สัปดาห์นี้ก็จะเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ